วัสดีครับผมก็จะรีวิวจาทาร์ลอสเหมือนเดิมเป็นภาคไทยตัวที่ผมใช้ก็สามารถดูได้ที่แถบด้านล่างตรงนี้ในสัปดาห์นี้จะค่อนข้างง่ายอยู่พูดถึงสกิลแรกก่อนสกิลแรกที่ผมจะใช้ก็คือสกิลเล่งก็จะมีโซเพราะว่ามันมีโซฮีที่กันสกิล5เป้าผมเลยใช้สกิลนี้ก่อนเพื่อลบมันออกไปในรอบนี้มันมีลีดจิ้งออกมาผมจะโดนมันโบกกระบาล1ทีผมจะเรียกคารอนออกมาคารอนตายเรียบร้อยผมก็จะการสตันหลีจริงแล้วถ้าผมไม่ใช้ที่ชั้นนี้ผมสามารถเก็บไว้ใช้ที่ชั้น3ได้ซึ่งมันจะมีหลีจริงอยู่4ตัวแต่ผมเลือกที่จะใช้ชั้นนี้แล้วสกิลที่2ผมก็จะใช้ใบ้ครั้งที่2เพราะว่ามันมีไอตัวเอลแล้วก็ยังมีหลีจริงด้วยอีกตัวหนึ่งต่อไปผมก็จะเวกแล้วเอลมันก็จะเกราะหายตัวที่ติดใบ้มันจะมาสะกิดผมแล้วผมก็จะโต้หายไปทั้ง2ตัวต่อไปเป็นบอสก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นราเชลกับเอสมันฆ่าผมไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้ก็ตีธรรมดาลดวอยมันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรพิเศษต่อไปพอผ่านตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่2ในชั้นที่2ก็จะมียูชินมียูชินอยู่4ตัวถ้าจังหวะเหมาะผมอาจจะใช้เล่งเพื่อให้ยูชินมันไม่มีกรอดแล้วผมโต้มันตายได้ก็จะประหยัดเทิร์นแต่เดี๋ยวต้องขอดูจังหวะก่อนอีกทีนึงในตรงนี้ผมก็ตีปกติไปไม่ต้องใช้ใบก็ได้ยูชินออกมาแล้ว1ตัวสังเกตว่าจะมีไปหลงอยู่2ตัวผมต้องเดทมันออกให้ได้1ตัวเพื่อให้ยูชินมันออกมาครบหรือยูชินที่ออกสกิลแล้วปลอดเทิร์นมันก็จะหายยูชินออกมาเป็น3ตัวผมก็ตีปกติต่อไปเพราะมันยังมีอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้ามาแบบนี้ยูชินมันจะออกสกิลหมดเลยสิ3ตัวที่เหลือแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เร่งแล้วล่ะนี่ถ้ามันเดทตายจะสวยมากปึ๊บไม่ตายผมก็ต้องตีไปแบบนี้เข้าไม่สวยเลยฮะเพราะว่าสไปค์มันจะได้เปิดโอ้แข็งไหมนี่ไม่แข็งโตก็ไม่เดทอีกไอตัวนี้ผมโตไม่ได้ต้องตีปกติให้เดทไม่เดทเดทผมยังไม่ได้ตีถั่วผมก็จะโตไม่ได้อีกเช่นเคยทำไมมันซวยอย่างนี้นี่ปึ๊ก11แอคชั่นนี่ถ้ามาสวยๆมันจะอยู่ที่9แอคชั่นนะจบชั้นที่2แล้วก็ไม่เป็นไรผมจะเปิดด้วยใบในชั้นที่3เพราะว่ามันมีเซล่าอยู่ทั้ง3ตัวมันวอย3ครั้งผมใช้ใบวอยมันจะหายพอดีคราวนี้ก็จะมีอูซงหน้ามาครบและอูซง2ตัวกับเฮเลเนีย2ตัวผมจะใช้เล่งเพื่อลดเกราะทั้ง4ตัวนั้นออกไปหลีจิ้งเริ่มออกมาแล้วเสียดายนี่ถ้าโต้โดนหลีจิ้งเมื่อกี้นะไอ้เดซี่มันตีผมอีกทีนึงผมโต้กลับเข้าบอสพอดีเลยแต่มันไปตีโดนเดซี่ซะงั้นในชั้นที่3ถ้าจบสวยๆจะอยู่ที่ประมาณ13แอคชั่นแต่ดูท่าผมน่าจะจบที่15นั่นตามนั้น15ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีชั้นนี้มีแมวผมจะเปิดด้วยใบก็ดีแต่ว่ามันติดคูลดาวน์อยู่เพราะฉะนั้นก็ตีปกติก็ตีไปแล้วมันไม่ขวนถ้ามันขวนติดตาบอดก็ยุ่งอ่ะวุ่นวาย
ตรงนี้ก็รอดูก่อนว่าอมอนมันออกมาครบแล้วมีเฝิงเยี่ยนผมใช้เร่งดีกว่าเพื่อเร่งทั้งโคลอี้ทั้งเฝิงเยี่ยนด้วยกรอดจะได้หายไปและเราก็จะโต้พัวหายเข้าบอสทันทีซึ่งผมจะเรียกคาร์มาออกมาแล้วก็ให้มันข้ามเทิร์นเดียวคราวนี้ผมจะใช้คาร์มาเร่งเพื่อเร่ง3เทิร์นถั่วตัวนี้เป็นชุดสีฟ้าคือ5ดาวซึ่งมันจะหลบ4เทิร์นหลังมันใช้สกิลปุ๊บมันจะจบเทิร์นที่4คราวนี้ผมจะใช้โต้โดนไอตัวอาลันตาละส่วนคาร์มาก็ตายไปเสียแค่1แอคชั่นในการเร่งตรงนี้ผมก็ตีปกติเลยดูท่าแล้วน่าจะจบแถวๆสัก20หรือ21น่าจะ2120วะเนี่ยถ้า20ก็โอเคอ่ะ20เว้ยก็โอเคอยู่นะถือว่าพอได้ถ้าต่ำเลยก็น่าจะสัก18อ่ะผมก็ตีปกติไปไม่จำเป็นต้องใบเอาล่ะมีกี่พลังออกมาแล้วแฮะคอนโฮผมจำได้ว่าน่าจะมีสัก3ตัวหรือไงนี่แหละ2หรือ3ตัวจำไม่ได้ประมาณ2ตอนนี้มันออกมาแค่1ใบดีกว่าเพราะว่ากี่พลังมันมีวอยเยอะอยู่ผมลบวอยมันออกไปจะได้ตบแล้วตายง่ายๆคอนโอออกมาครบแล้วผมสามารถใช้เร่งได้ตอนนี้แต่ผมต้องดูซิว่าโอถ้าคอนโอมันติดเดฟเยอะขนาดนี้ก็ตีธรรมดาไปก็ได้มั้งนี่แต่มันก็เดฟตายเองผมไม่จำเป็นต้องเร่งแล้วเก็บเร่งไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าเสียดายกี่พลังไม่ตายไม่งั้นประหยัดได้อีกหนึ่งแอคชั่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมกดวอยไว้ก่อนเพราะผมไม่อยากจะเสี่ยงให้โดนราเชลมันนกใส่ซึ่งผมอาจจะตายได้แต่ราเชลมันตำแหน่งที่3ผมว่าผมไม่ต้องกดก็ได้นี่ราเชลมันตำแหน่ง3ยังไงมันตายก่อนอยู่แล้วผมจริงๆเก็บไว้ก็ได้แต่ถ้าราเชลมันตำแหน่งหนึ่งควรกดหรือจะกดวอยไปเลยก็ได้แต่ผมว่าตัวผมถึงพอวอยยังไม่จำเป็นต้องใช้ผมกดกันนี่เผื่อไว้ใช้ในชั้นอื่นด้วยชั้นนี้ผมจะใช้เร่งเพื่อเอาไอ้ตัวผีเสี่ยวให้กรอบมันหายที่เหลือก็จะโต้ไปปกติมอนก็จะไม่มีอะไรแล้วในชั้น6ไม่มีอะไรพิเศษชั้น6จะมีไอรีนซึ่งผมจะใช้วิกตอเรียต้องขอดูก่อนว่าวิกตอเรียมันเอ้ยไอรีนอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งอย่างนี้ผมเรียกวิกตอเรียเลยเพราะบางทีคิริเอลมันอยู่ข้างหน้าไอรีนผมจะใช้หลังคิริเอลเพราะว่าถ้าเกิดมาเร่งใส่แล้วไอรินปักเสาต่อ2ทีผมงานเข้าเลยบัฟวิกตอเรียหายหมดตรงนี้เดลต้องถึงหน่อยถ้าจะใช้สูตรนี้เพราะว่าผมจะได้เลือดจากฟิกเปอร์เซ็นต์ของ HP ของไอรินกับแอลิสเท่านั้นเองซึ่งมันจะค่อนข้างน้อยตรงนี้ผมก็ตีไปธรรมดาแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วสถานการสถานะจะหมดพอดีเลย6เทิร์นโดนเร่งไอดีนแล้วก็ตีธรรมดาจบเทิร์นไป2ครั้งในชั้นนี้เดี๋ยวใบดีกว่าเซล่า2ตัวผมขี้เกียจตีธรรมดา
วอยโพอีกทีวอยหายแล้ววอยเซล่านี้เป็นเซล่า6ดาวเพราะฉะนั้นวอยมันจะเยอะก็ยังตีปกติเมีย2ตัวเมีย2ตัวหรอถ้าแบบนี้เร่งดีกว่ารู้สึกว่ามันจะเสียเวลาแต่ความจริงเราเก็บไว้เร่งใช่ตอนบอสด้วยก็ได้นี่หว่าเกือบช่างเถอะกดไปแล้วไม่ทันแล้วต้องสโลว์ก่อนเพราะว่าผมจะใช้อยู่3ตัวคือริปโป้ยูริแล้วก็คารินผมต้องขอดูจังหวะก่อนว่าเดลเปิดหรือริปโป้เปิดตอนนี้ผมเรียกริปโป้ออกมาก่อนผมว่าดูจากตัวแล้วริปโป้น่าจะได้เปิดมันจะออกมาอีก1ตัวเดลตีคีตายริปโป้จะได้เปิดแล้วผมจะเรียกยูริออกมาเพื่อให้ยูริมันอยู่หลังเทิร์นบอสแล้วทำไมไอรีนมันอยู่1แล้วคริสมันอยู่5อย่างนี้วะช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้ละจ๊ะโอเคแสดงว่าถ้าแบบนี้มันโดนคริสซึ่งริปโป้ผมแรงพอที่จะซัดคริสทีเดียวตายได้ผมสังเกตว่าผมจะยังไม่กดกันสถานะเพราะว่าผมมีการสถานะเหลือมาจากที่ผมกดในชั้น5ตรงนี้ผมก็ปล่อยมันตายไปผมจะยังไม่เรียกคารินเพราะว่ากล้ามันอาจจะเร่งแบบอย่างนี้ซึ่งจะทำบัฟผมหายเรียกออกมาได้แล้วโอเคเร่งผมยังไม่มีก็ช่วยไม่ได้เพราะผมกดทำลายเงียไปแล้วตอนนี้ผมก็ตีนี่ไปก่อนนี่ผมก็ตีปลายเทิร์นหน้าผมถึงจะใช้เร่งได้เพราะมันฮิลเนี่ยแหละไอรีนมันเลยตายยากตรงเนี้ยผมจะช้านิดนึงนี่ถ้าเกิดทำดีๆนะแอคชั่นต่ำมากอ่ะจริงๆน่าจะสัก34หรือ32ยังได้เลยถ้าตอนแรกดวงดีด้วยอ่ะตรงนี้ผมจบที่36ก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่พอสมควรในชั้นนี้ผมเสียวสนิปเปอร์มากๆเลยมันจะมีอยู่ช่วงท้ายๆเนี่ยแหละสนิปเปอร์ต้องขอดูก่อนจะออกมาวันนี้ผมสโลว์ก่อนขอดูแป๊บแดดเดียวอีกตัวหนึ่งน้องตุ้มตายไปแล้วน็อกมาผมไม่จำเป็นต้องกดละผมยังไม่กดวอยเก็บไว้ก่อนน่าจะเป็นรอบหน้าที่ผมจะกดวอยดูแล้วแบบนี้อึ๊บไม่เดชอุ้ยไม่โตแบบนี้นี่เอาไงดีตีธรรมดาแล้วกันแล้วผมก็จะกดวอยเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันน่าจะมาแล้วสนิปเปอร์และยูริมันก็มาแล้วด้วยรถเดฟมันจะเริ่มเสี่ยงตายเราก็ยังโต้ไปปกติสนิปเปอร์น่าจะโผล่มาแล้วนี่ไงตัวนึงโผล่มาอีกตัวครบแล้วสนิปเปอร์มอนที่เหลืออีก5ตัวสุดท้ายตัวนี้แล้วผมจะสโลว์ก่อนไม่ดีกว่าเพราะว่า
ผมไม่อยากโดนสนิปเปอร์มันกระโดดยิงตายเลือดผมไม่เต็มด้วยเรื่องของเรื่องอย่างน้อยมันตีปกติมามันก็ยังดีกว่าโดนสกิลหรอวะจริงไหมมิสหัวแถมอีกเลือดเต็มแล้วติดเดสด้วยตัวที่ผมจะใช้มี3ตัวที่ผมจะเรียกออกมาคือเฟอร์เมียนอิงกริดแล้วก็พอลี่ออกมาให้หมดที่ผมกล้าเรียกตอนนี้เพราะผมมีท่าเล่งอยู่ผมก็จะสับหัวสนิปเปอร์มันคราวนี้เราก็จะเริ่มเทิร์นกันที่อินกริดเข้าสวยมากผมจะกดวอยไว้ก่อนแล้วอินกริดก็ปาขวานออกไปกินไป10ครั้งนั้นฝั่งเอียนก็สับหัวต่อไปก็ออลลี่ผมก็จะใช้เล่งเน้น5เป้าไว้ก่อนเอาล่ะซีกมันจ้วงเดวกระโดดโต้ไปติดไหมเนี่ยสตันเนี่ยเอาไม่ติดเว้ยไม่ติดก็ไม่ต้องแก้อู้อินกริดโดนว่ะนี่อินกริดออดเว้ยโดนลุงเลยเอาไปเอาตายทั้งนั้นยังใช้ไม่คุ้มเลยอินกริดอะไรวะก็เหลืออยู่ท่าเดียวแล้วลุกแม่กระทุ้งโล่แน่ๆเอาเวกได้นะต้องหลายตัวดูสิลุกมันไม่น่าจะตายอยู่แล้วมีทั้งลุกทั้งอีวานเลยส่วนเยี่ยงโดนเคาน์เตอร์ไป 2,000 อีวาน 3 โอ้เขาเป็นทุบแล้วส่วนเยี่ยงสตาร์ทผมจะดูแล้วผมจะยังไม่ต้องแก้เพราะว่าฝึกเยี่ยมตายไปแล้วโอ้แบบนี้ผมต้องกดวอยไว้แล้วผมจะตีปกติเดวจะเลือดเต็มที่ผมกดวอยไว้เพราะว่าพอขึ้นชั้น9ผมโดนเปิดแน่ๆผมยังไม่อยากเสี่ยงเซอินมันจ้วงมาแล้วถ้าไม่กดไว้อาจจะตายก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าตายหรือเปล่าแต่กดไว้ปลอดภัยกว่าเพราะผมลุยแค่2ตัวไลออนผมจะเก็บไว้ก่อนเสียดายไม่มีใบนะเนี่ยบาริสต้าต้อง3ตัวโอ้นี่ถ้าใบไปนี่ถลุงวอยได้สนุกเลยอันนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องตีปกติไปเนี่ยออกมาแล้วตีปกติไปทำอะไรไม่ได้ตีปกติไปเดี๋ยวก็เสียวๆนะเนี่ยวอยยังวอยหมดแล้วแต่ออลลี่วอยยังเหลือสกิลก็ยังไม่มาฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ก็ต้องตีปกติอย่างเดียวต่อยเว้ยต่อยพื้นมิสมันมียูริอยู่เสียวตายชิบเป๋งแบบนี้น่าจะเตรียมเรียกไลมันออกมาได้แล้วเพราะมันใกล้ถึงบอสตีปกติไปผมจะใช้ท่าเร่งเพราะผมจำได้ว่าแอร์เรียลมันกันกายภาพถ้าผมใช้ยิงทะลุไปมัน3เป้าโดนไม่ครบเร่งทีเดียวตายหมด4ตัวในบอสผมก็จะไล่อัดสับก่อนแล้วก็ออลลี่
ิงแสงต่อปึ๊บมิวโฮวอยจะหมดแล้วสังเกตว่าผมจะข้ามเทิร์นเดียวเพราะผมไม่ต้องการตีปกติของมันเรียบร้อย55แอคชั่นจ้าสะพรึงกันเลยทีเดียวสนุกไหมล่ะตอนนี้ผมอันดับเท่าไหร่วะเนี่ยอันดับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอันดับ12ใช่หลังจากที่ผมเล่นมาแล้วประมาณ 1-2 วันอันดับผมตอนนี้ก็อยู่ที่4ได้ที่55แอคชั่นอึ้งคราวนี้มาดูเรื่องมัตเตอรี่ก่อนมัตเตอรี่จริงๆผมก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วล่ะส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นด้านโจมตีซะส่วนใหญ่เช่นอันนี้ก็เพิ่มอัตราจุดอ่อนมันจะมีอยู่ไม่กี่อันที่ผมเอาเป็นป้องกันเช่นลดอัตราบล็อกพูดง่ายคือจะทำให้มันโดนแรงขึ้นถ้ามันไม่บล็อกอะไรเงี้ยลดเคาน์เตอร์เพราะผมไม่ต้องการให้เดลผมตีไปเลือดปิ่มๆแล้วโดนเคาน์เตอร์กลับมาตายลด HP กับลดพลังป้องกันเพราะว่าตัวที่ผมใช้มันไม่ใช่ทุกตัวที่จะตีคลิเพราะฉะนั้นเพิ่มคลิดาเมจไปก็เท่านั้นกับลดพลังโจมตีผมไม่สนถึงผมสนแรงแล้วก็อันนี้ที่ผมลดสปีดมอนผมไม่ลดเพราะว่าผมต้องการให้มอนมาเริ่มก่อนนั่นเองผมจะได้โต้กลับไปก็ประมาณนี้ส่วนในเรื่องเพชรผมจะใช้สนาบีหรือไอตัวลิงนั่นเองตัวจ๋อใครไม่มีลิงจะใช้ไอตัวลูกของคริสอะชื่อครีตัวนั้นก็ได้เหมือนกันเพิ่มอัตราติดสถานะ 20% แต่ถ้าใช้ลิงมันก็จะมีข้อดีในเรื่องดาเมจที่เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ดาเมจขาดแต่อย่างผมดาเมจเกินอยู่แล้วใช้ไปมันก็แรงเข้าไปอีกเดลถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆจะรู้ว่าดาบผมจากบวก9เป็นบวก10แล้วส่วนดาบอีกข้างนึงผมยังเป็นไลออนเหมือนเดิมเพราะการจะทำดาบบวก10ไฮดรานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายชุดผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือเคาน์เตอร์ระดับแหวนก็ยังเหมือนเดิมคือหลบแล้วก็เดดดีบัฟ 34% เป็นค่าท็อปเจมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เอ่ยถ้าใครจำได้ผมจะใส่เจมเคาน์เตอร์แต่ผมถอดออกไปแล้วผมก็ใส่เจมคลีดาเมจมาแทนถ้าสังเกตดีๆคลีดาเมจผมจะเป็นเจมสีแดงด้วยเพราะพลังโจมตีมันสูงที่สุดเพราะมันเป็นเจมบอสนั่นเองสาเหตุที่ผมถอดเจมเคาน์เตอร์เพราะว่าผมบรรจงเคาน์เตอร์เรทตัวอื่นๆและไม่มีทางสูงกว่าเดลเคาน์เตอร์เรทผม36บวก36แล้วก็บวกตรงนี้ของลักอีก20ก็จะเป็น92ส่วนไอ้มาเตอรี่พวกอะไรพวกนี้ผมขี้เกียจไปนับเพราะมันเพิ่มเท่ากันทุกตัวเพราะฉะนั้นผมจะดูที่แค่ของเดลโลนอยู่ที่92ตัวอื่นจะประมาณ80กว่าเท่านั้นเองเดลไปแล้วต่อไปก็คารอนก็เหมือนเดิมเอามาการสตาร์ทผมเอามาการลีดจิ้งไม่ชั้น1ก็ชั้น3แล้วแต่จังหวะว่าผมจะใช้ชั้นไหนวิกตอเรียผมก็เอามาการไอรีนชั้น6สาเหตุที่ผมใช้ชั้น6เพราะไอรีนมันมา2ตัวเรามีโอกาสได้ใช้มากกว่าชั้น7ชั้น7เรายังพอที่จะใช้กันสถานะเอาได้มันมาทั้งเดททั้งไอรีนคาร์ม่าผมเอามาเร่ง3เทิร์นเพราะว่าถั่วที่ชั้น4อารันตามันหลบ4เทิร์นผมเร่ง3เทิร์นไปและที่ถั่วมันเล่นจบเทิร์นมันก็จะครบ4พอดีเดลผมก็จะตีปกติได้นั่นเองเฟิงเยี่ยนก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชุดกรอกเคาน์เตอร์จริงๆพลังป้องกันเพิ่มขึ้น100นึงใส่ไป2ตัวมาเพิ่ม200มันก็ไม่ได้ช่วยให้ถึงอะไรมากขึ้นเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นการที่ผมใส่ไปก็เผื่อกรณีโดนสกิดหรือตีเป้าเดียวใส่ฝนเยียดแล้วไม่ตายผมจะมีโอกาสโต้กลับไปพร้อมแจกสถานะเดทให้ด้วยเป็นของแถมนั่นเองแต่โต้ไปผมว่ามันก็แรงแล้วนะเพราะเนี่ยจุดพอนะมัน 100% และมีเกมจุดอ่อนเข้าไปอีกและยังมีคลิเลทอีก
ึ่งนับรวมๆกันหมดและประมาณ2ใน3ถ้าติดคลีด้วยก็ทั้งคลีทั้งจุดอ่อนถ้ามันไม่มีกรออะไรเลยมันก็ดีอย่างอ่ะผมว่าเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวที่ตบได้แรงแน่ๆถ้าโตกลับไปในเรื่องลิมิตเบรกเหมือนเดิมคือเต็มก็จะคล้ายๆกับไอตัวอินกริดที่ผมทำแต่อินกริดอาวุธผมจะใช้เป็นสปีดเพราะผมต้องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพาสซีฟของมันผมต้องการพาสซีฟแสดงผลโจมตีครั้งที่3ทุกกรอบผมก็จะใส่เป็นโต้เหมือนกันคือเดฟต่ำที่สุดแต่ว่าเคาน์เตอร์เลทสูงที่สุดเจมผมก็จะยังเป็นเหมือนเดิมสังเกตว่าเคาน์เตอร์ผม22กับ32 2อันก็64กับ22เป็น86น้อยกว่าเดล92เพราะฉะนั้นอินกริดผมไม่แย่งโตแน่นอนส่วนประดับอันนี้เป็นของเล่นใหม่ของผมสาเหตุที่ผมใช้สถานะเบิร์นสเตตัสเพราะว่าถ้าผมใช้เป็นเดสดีบัฟแบบเฝิงเยียดเมื่อกี้บอสที่ผมใช้ไออินกริดที่ผมใช้จะใช้กับบอสชั้น8ซะส่วนใหญ่ก็คือเอามาปาขวา นั่นเองถ้าผมโต้ไปติดเดสดีบัฟมันก็จะทำดาเมจบอย1ฮิตเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมขอเป็นเบิร์นสเตตัสดีกว่าที่มันจะทำให้โดนไหม้เข้าไป 20% 3ทีก็ 60% HP เข้าไปแล้วและถ้าดวงดีๆแจ็คพอตติดเลือดไหลเข้าไปอีก 15% 5ครั้งเผลอๆมันตายได้โดยที่วอยยังไม่หมดด้วยซ้ำนั่นเองแต่ก็เป็นของแถมอ่ะไม่คือมันเป็นของแถมไม่ซีเรียสมากหรอกว่าจะต้องติดอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีส่วนเฟิร์นเยี่ยนนั่นผมที่เป็นเดสเพราะว่าผมเผื่อไว้ใช้ชั้น9ถ้าตีธรรมดาไปก็จะยังเดสได้อยู่ก็ผมว่าก็ยังโอเคลิมิตเบรกก็จะเป็นด้านโจมตีอย่างเดียวเหมือนกับเฟิร์นเยี่ยนคารินผมก็เอามากันเดสในชั้น7เพราะว่าคลิปมันมาต้อง2ตัวลิโป้ผมใช้เลเวล50เพราะผมต้องการพลังโจมตีของมันเราดูกันที่พาสซีฟก่อนพาสซีฟมันเพิ่มอัตราจุดอ่อน 50% และดาเมจจุดอ่อน 50% เพราะฉะนั้นผมจะมีจุดอ่อนอยู่แล้ว50 ผมใส่เจมจุดอ่อนไปอีก22ประดับอีก20มันจะกลายเป็น92บวกมาสเตอรี่อีก10ก็จะครบ100พอดีซึ่งจุดอ่อน100มีเจมดาเมจจุดอ่อนอีกดาเมจจุดอ่อนของบวก 80% ถ้าติดจุดอ่อนมันก็ติด 100% แหละมันก็แรงมากแน่นอนส่วนคลีเรทผม24ตรงนี้อีก32กับ32 64บวก24ก็88มีเควสไอคอนอีก12มีมาสเตอรี่อีก10 110% แล้วเพราะฉะนั้นมันคลิก 100% แน่นอนแม้ว่าผมจะออกท่านี้ก็ตามคือท่าทะลุบัฟที่ผมเอาไปตบคริสชั้น7เมื่อกี้ตายนี่ขนาดอาวุธแค่บวก5เองนะเนี่ยนี่ถ้าบวก10คงแรงกว่านี้เยอะ ก็ตามนี้เอาไว้ค่อยทำทีหลังยังขี้เกียจอยู่ยังไม่มีงบส่วนอันนี้สาเหตุที่ผมใช้ยูริจริงๆจะใช้พวก S หรือยอนฮีก็ได้คือได้เหมือนกันแหละสาเหตุที่ผมใช้ยูริเพราะว่ามันควบคุมง่ายดีคือกรอบมัน3ครั้งโดน2สกิลอ่ะตายอ่ะเพราะสกิลมัน2ครั้งทั้งหมดอ่ะในไอชั้นนั้นน่ะส่วนใหญ่มัน2ครั้งหมดอ่ะยกเว้นคริสตัวเดียวที่บางไอท่า3เป้าอ่ะมันฮิตเดียวคือยูริมันจะโดน 2-3 สกิลก็จะตายแล้วแล้วก็จะเกิดมาโดนอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นนั้นมันจะโดน 3-4 สกิลก็คือจะตายสนิทแน่นอนแต่ถ้าเป็นใช้เป็นยอนฮีวอย7มันอาจจะมีสิทธิ์รอดอยู่หรือถ้าใช้ S เดี๋ยวผมจะให้ดู S ของผมมันตัวหนึ่งเลือด 7,000 อีกตัวหนึ่งเลือด 14,000 คือมันควบคุมค่อนข้างยากที่จะให้มันตายใน
จังหวะที่ผมกำหนดคือเลือด 7,000 ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะโดนท่าอะไรบ้างไอ้กล้าถ้ามันออกไอ้ท่าบังคับคลีฟมันก็จะแรงซึ่งอาจจะตายภายใน2หรือ3สกิลเลยซึ่งอาจจะเร็วกว่าบางทีผมอาจต้องการยื้อเวลาสักหน่อยผมก็เลยใช้ยูริแต่ตรงนี้ไม่ซีเรียสว่าจำเป็นต้องยูริก็ได้ตอรี่ผมก็เหมือนเดิมคือเป็น PvE เต็มที่จุดอ่อนผมก็ 100% และแถมเจมดาเมจจุดอ่อนมีเพิ่มเลือดเอาไว้เอาตัวรอดนิดหน่อยเวลาไม่มีเดลเวลาไม่มีคริสฮิลไลท์อันผมก็เหมือนเดิมผมก็ใส่เป็นพวกเน้นจุดอ่อนเพราะว่าพาสีมันเพิ่มอัตราคลีเยอะแล้วผมก็เลยเพิ่มดาเมจคลีกับดาเมจจุดอ่อนแล้วก็อัตราจุดอ่อนเข้าไปเยอะๆลิมิตเบรกก็เต็มให้หมดทุกด้านเหมือนกับออลี่นั่นเองออลี่ผมกดให้ดูยังว่าออลี่ผมก็เต็มหมดทุกด้านเช่นเดียวกันก็ตามนี้ส่วนไอ้เควสไอคอนผมคงจะไม่พูดซ้ำแล้วเพราะว่าผมก็พูดไปเยอะก็พยายามเก็บให้หมดละกันเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็บวกงั้นแหละมันอาจจะบวกเป็นบางโหมดสำหรับไอ้บางเฉพาะอย่างไททันรอดอย่างเงี้ยก็ควรจะผ่านชั้น9อยู่แล้วล่ะถ้าจะทำอันดับขนาดเนี้ยนะก็ตามนี้แหละไอ้พวกอย่างนี้ถ้าทำถ้าใครทำได้ก็เควสแชมป์อย่างเงี้ยถ้าทำได้ก็ดีเนาะเพราะมันจะปลดเควสนี้ได้ของผมได้รีเจนมาผมก็บุญละก็ตามนี้ถ้าเก็บได้ก็เก็บอันดับผมจิ้มให้ดูอันดับก่อนอันดับที่ผมได้อยู่ก็คือตอนนี้อยู่ที่อันดับ4อาทิตย์นี้อันดับค่อนข้างโหดเพราะคลิปผมหรือเปล่าวันเนี้ยโหท็อป50เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะธรรมดาเลยแต่ก่อนมันชิลกว่านี้เยอะนะเนี่ยนี่ยังวันที่ผมหัดวันนี้คือวันพุธยังเหลืออีกต้องกี่วันวะเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกต้อง4วันแต่ตรงเนี้ยบีบลงมาแน่นอนน่าดูแล้วท็อป50น่าจะอยู่แถวๆราวๆเนี้ยผมว่านะประมาณ64แอคชั่นเนี่ยแหละไปเฉือนกันเองละกันผมทิ้งห่างมาอยู่ที่55แอคชั่นแล้วผมทิ้งบายๆส่วนในวีคนี้ผมอยู่ที่อันดับ8ไอ้วีคที่แล้วผมอยู่ที่อันดับ8ก็ได้66แอคชั่นซึ่งในวีคที่แล้วมันยากกว่าวีคนี้เยอะวีคนี้มันง่ายหมูมันก็จะเนี่ยไปเยอะหน่อยอันดับ50ก็จะอยู่ที่72แอคชั่นก็ราวๆนี้เหลือเวลาอีก4วัน8ชั่วโมงขอให้สนุกครับสวัสดีครับ